ต่อมา market page นะ market page ไม่มีอะไรมากครับคุณขายของได้ตามปกติเลยระหว่าง market page กับกลุ่มเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเรื่องของการเขียนชื่อสินค้านะครับในกลุ่มแบบนี้คุณอาจจะเขียนเลยก็ได้ว่าอาหารเสริมแต่สำหรับ market page นะครับคุณเขียนคำว่าอาหารเสริมไม่ผ่านนะไม่อนุญาตให้เขียนแล้วนะครับเช่นรักษาตับนะครับดูแลตับบำรุงตับไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าสำหรับเรื่องของ market page เนี่ย Facebook เขาจดทะเบียนที่ประเทศอเมริกานะครับเพราะนั้นสินค้าแบบนี้ประเทศอเมริกานะเขาไม่อนุญาตนะครับให้คนทั่วไปขายนะเพราะนั้นเวลาที่เราบางคนขายอาหารเสริมใน market page เนี่ยโพสต์ไปแล้วเอาไม่ผ่าน Facebook บอกไม่ผ่านเนาะมันมีคำแนะนำถ้าเกิดว่ามันเขียนคำว่าอาหารเสริมไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วอาหารเสริมเนี่ยลูกค้าจดจำอะไรฮะจดจำแบรนด์นะครับส่วนใหญ่ลูกค้ารู้จักดีไหมรู้จักดีนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการบำรุงตับหรือว่าอะไรเงี้ยคุณสามารถเขียนในรายละเอียดของช่องรายละเอียดสินค้าได้ก็คือเขาบังคับตรงชื่อนะครับอย่างเช่นคุณขายโทรศัพท์เสี่ยวหมีอย่างเงี้ยคุณไปเขียนว่าเสี่ยวหมีอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเขาไม่ให้โพสต์ขายนั่นเองเพราะเสี่ยวหมีเขาจดแบรนด์ของเขานะครับเพราะนั้นก็มันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่นะสำหรับ market page แล้วก็ market page เนี่ยจะมีอายุนะครับการโพสต์ขายครั้งละ7วันนะครับพอ7วันปั๊บเนี่ยจะมีเมสเซจมีข้อความเด้งมาคุณว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณขายได้หรือยังนะครับถ้าขายได้แล้วเนี่ยช่วยติ๊กบอกว่าขายได้แล้วแล้วขายได้ที่ไหนที่ในที่นี่หรือว่าที่อื่นคุณต้องให้ข้อมูลเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะขายต่อคุณก็ขอต่ออายุเขาได้โดยที่ไม่ต้องลงสินค้าใหม่จะมีแค่7วันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นขอเปรียบเทียบนะระหว่างกลุ่มกับ market page เนี่ยผมแนะนำว่าขายผ่านกลุ่มจะเจอลูกค้ามากกว่า market page ก็เจอเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันตอนนี้คนมันมาทำเยอะนะถ้าเราเขียนคลิปแคปชั่นไม่ดีเขียนพาดหัวไม่เก่งก็มีโอกาสจบได้เหมือนกันเนาะต่อมานะครับแฟนเพจบ้างนะครับแฟนเพจนี่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องพูดกันว่าปั้นเลยนะครับปั้นเลยนะทุกหลายคนจะเห็นว่าโค้ดบางคนที่เขาโฆษณาใช่ไหมปั้นแบรนด์นะครับปั้นเพจยังไงให้โตไวนะครับเพจเนี่ยนะครับเปิดคุณสมบัติเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าโอ้โหครบเครื่องนะครับถ้าคุณเปิดเพจนะคุณจะมีหน้าร้านค้าเห็นไหมครับหน้าร้านค้าคุณสามารถลงราคาใส่ราคาได้เลยลองคลิกร้านผมดูนะครับมีอะไรบ้างอ่ะมีสินค้าอยู่2ชิ้นนะครับก็คือคอร์สเรียน eBay นะคอร์สเรียน eBay ตัวต่อตัวนะครับจับมือทำถ้าใครอยากเรียนก็มาที่พิษณุโลกนะครับแล้วกับคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์เห็นไหมคอร์สออนไลน์ขายดีผมจะบอกว่าขายดีเลยเนาะไม่ได้ขายคอร์สนะแนะนำให้ฟังนะครับแต่ว่านะครับการที่เราสร้างร้านค้าแบบนี้บางครั้งมันเข้าถึงลูกค้ายากมันเข้าถึงลูกค้ายากนะเวลาที่เราจะโพสต์ขายสินค้านั้นนะครับในเพจนะให้คุณไปที่ลงภาพนะครับที่อัลบั้มเนี่ยอัลบั้มนะครับแนะนำว่าให้สร้างเป็นอัลบั้มแบบนี้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่เวลาที่เข้ามาดูนะครับเขาจะดูเขาไม่ดูภาพเดียวเขาจะเข้าดูทั้งอัลบั้มแบบนี้เนาะแล้วข้อดีของอัลบั้มก็คือมันจะมีสินค้าที่เราโพสต์ก่อนหน้านี้เนาะมาเรียงให้ลูกค้าดูด้วยเห็นไหมแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ
เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างที่ร้านค้าเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าแบบว่าถ้าเขาจิ้มเข้าไปนะครับเนี่ยเขาจะเห็นสินค้าตัวนี้ตัวเดียวโดดๆเลยแต่ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรครับส่งข้อความได้นะส่งข้อความหาลูกค้าได้นะครับแต่ส่วนมากลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเขาสนใจสินค้าจริงๆอ่ะเขาก็ส่งเขาก็แชทหาเราอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเพจนะครับคุณสมบัติของเพจเนี่ยก็คือคุณสามารถใช้งานได้มากกว่าแบบเมื่อกี้นะครับแบบกลุ่มแบบส่วนตัวค่อนข้างมีข้อจำกัดแต่เจอกลุ่มลูกค้ามากกว่าสำหรับเพจถ้าคุณไม่โฆษณาถ้าคุณไม่ออกมาไลฟ์สดแล้วขอแชร์แบบนี้เพจก็โตยากเหมือนกันวันนี้ที่เอามาฝากนะครับก็คือ4อย่างนี้นะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นวันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆพูดภาพรวมๆให้ทุกคนมองเห็นภาพ Facebook ก่อนนะใครที่ทำเก่งอยู่แล้วก็แนะนำผมมาได้วันนี้ผมอาจจะพูดไม่ครบหรืออาจจะพูดเขาอาจจะมีการอัปเดตใหม่แล้วผมอาจจะพูดผิดบ้างไปบ้างก็แนะนำกันมาได้เนาะยินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับครั้งต่อๆไปนะครับผมก็มาไล่เจาะรายละเอียดนะครับแต่ละอันเลยนะไล่ตั้งมาเลยนะครับว่าการปั้นเพจทำยังไงนะครับขอย้ำว่าหลักผมนะครับหลักของผมนะไม่ใช่หลักการนะหลักผมนะเพราะว่าถ้าคุณจะเรียนหลักการคุณต้องไปซื้อคอร์สเรียนกับคนที่เขาเก่งจริงๆนะครับอันนั้นเขามีทั้งหลักการนะครับแต่อันนี้ผมหลักผมนะหลักผมที่ผมทำมาแล้วก็มันขายได้มันเห็นผลก็เอามาแชร์แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นบางครั้งที่ผมพูดเสมอว่าผมอาจจะพูดไม่ถูกหลักการหรือพูดไม่ตรงอะไรมากแต่ว่าทำอย่างนี้มันได้ผลไงนะมันทำอย่างเงี้ยมันได้ผลปฏิบัติแล้วมันได้ผลมันก็โอเคอ่ะนะครับแล้วมันก็ยังไม่ผิดกฎไม่ผิดอะไรเนี่ยแล้วก็ยังทำเงินให้เราได้มันก็แค่นั้นเองหลักๆนะครับเราขายของเนี่ยเราก็อยากได้เงินนะครับก็สรุปนะครับสำหรับโปรไฟล์ส่วนตัวขายของได้นะครับขายของได้แต่ว่าวิธีการโพสต์คุณจะต้องเรียนรู้นะเนาะถ้าคุณโพสต์ขายแบบตรงๆเนี่ยลูกเพื่อนคุณเบื่อแน่นะครับเผลอๆบล็อกเฟซคุณด้วยนะครับหมั่นไส้มันขายดีนะขอบล็อกมันไปเลยสัก7วันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายผ่านโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับก็แนะนำแอดเพื่อนทุกวันนะวันละ10คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปแอดรัวๆนะฮะนะถ้าแอดรัวๆเนี่ย Facebook ก็มองว่าเอ๊ะมันผิดปกติและอาจจะบล็อก Facebook เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกินเต็ม 5,000 คนเนี่ยก็เพื่อนที่สนใจเราก็สามารถติดตามเราได้นะครับนี่คือข้อดีเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบไม่เก่ง Facebook ไม่เก่งออนไลน์ไม่เก่งโซเชียลเลยแต่อยากจะเริ่มขายของก็ที่โปรไฟล์ส่วนตัวเป็นการฝึกทักษะได้เป็นการฝึกเขียนแคปชั่นได้เป็นการลองตลาดดูก่อนได้นะฮะต่อมานะครับการขายผ่านกลุ่มผมแนะนำเลยแนะนำเป็นการส่วนตัวแนะนำให้ขายผ่านกลุ่มเนาะก็ลองค้นหากลุ่มที่ตรงกับสินค้าคุณแล้วก็ลองเข้าไปดูครับว่าส่วนใหญ่เขาโพสอะไรกันเขามีปัญหาอะไรกันนะครับเราจะได้หาสินค้าที่มาตอบโจทย์ลูกค้าจะได้ตรงกับลูกค้านะครับ3ก็คือการขายสินค้าผ่าน Marketplace ตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันเราไม่มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยบางครั้งไม่ผ่านนะครับเครื่องสำอางได้นะของใช้ทั่วไปคือของที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยผ่านเหมือนกันนะสำหรับ Marketplace เพราะเขากำลังมองว่าคุณได้รับอนุญาตจากแบรนด์หรือเปล่าคุณเป็นตัวแทนแบรนด์หรือเปล่าคืออะไรที่เราขายแล้วมันเป็นอันตรายต่อตัวเราเนี่ยไม่ทำดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการทำมาหากินไม่ใช่ระยะยาวเราอาจจะรวยแค่ข้ามคืนแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยอาจมีผลเสียมากกว่าไม่แนะนำเป็นการส่วนตัวไม่แนะนำ
นะครับทำอะไรที่มันแบบใสๆดีกว่านะต่อมาเปิดเพจนะครับเปิดเพจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันยาวนะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะทำ Facebook จริงๆจังๆเนี่ยก็แนะนำนะครับติดตามผมไลฟ์สดผมเรื่อยๆนะครับก็คือก็บอกไว้เลยก็ได้ว่าผมจะเน้นเรื่องของการสร้างเพจนะครับปั้นเพจปั้นยังไงให้แบบว่าเอาให้แบบว่า3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยเราสามารถมีคนติดตามแล้วขายของได้เนาะคนติดตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนติดตามเป็นแสนเป็นอะไรนะเราหมายถึงคนที่เป็นลูกค้าตัวจริงเรานะครับถ้าคุณมีคนติดตามเป็นแสนนะครับแต่มันไม่สามารถทำมาหากินได้มันเปล่าประโยชน์มันไม่มีค่านะคนแสนนั้นเขาไม่ได้ช่วยอะไรเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนติดตามหลักหมื่นนะแต่หมื่นคนนั้นนะเป็นคนที่สนใจสินค้าเราอยากซื้อสินค้าเรานั่นนะคือทรัพย์สินของเรานะครับผมเราต้องสะสมลูกค้าเราไว้นะครับรักษาแฟนๆเราไว้แฟนคลับเราไว้นะครับเวลาที่เราโพสอะไรไปเราอยากขายอะไรเนี่ยมันจะขายง่ายเพราะเขาไว้ใจเราแล้วนะครับคนที่ติดตามเราเนี่ยแสดงเขาไว้ใจเราละเหมือนทุกคนนั่งดูผมอยู่ตอนเนี้ยนะอันนี้ก็เรื่องการเปิดเพจหรือการปั้นเพจเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีเพราะอะไรครับเพราะว่านะถ้าวันหนึ่งวันใดคุณโพสขายในกลุ่มแล้วเขาไม่ให้คุณโพสขายแล้วอะแล้วคุณไม่มีอะไรรองรับเนาะไม่มีแฟนเพจรองรับแล้วจะมานั่งปั้นเพจตอนเนี้ยตอนที่มันแบบว่าเข้าบล็อกแล้วเนี่ยก็จบกันนะครับก็จบกันมันเสียเวลาเสียทำมาหากินเหมือนผมพูดเสมอว่านะครับเราไม่ควรขายสินค้าอยู่ในที่เดียวผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนขายที่ eBay ที่เดียวขายที่ Amazon ที่เดียวขายที่ Shopee ที่เดียวขายที่ Lazada ที่เดียวขายใน Facebook ที่เดียวไม่เคยแนะนำผมแนะนำให้ทุกคนขายทุกที่ก็จะมีคำถามกลับมาโหอย่างนี้ไม่ใช่มืออาชีพอ่ะดิขายไปทั่วขายจับฉ่ายไม่ใช่ครับคุณต้องแยกให้ออกนะฮะลูกค้าอยู่ไหนเราต้องไปที่นั่นนะครับไม่งั้นเขาจะขยายสาขากันทำไมอ่ะใช่ไหมเซเว่นอย่างเงี้ยนะครับขยายสาขาแบบโอ้โหในซอกในซอยมีหมดก็ลูกค้าอยู่ตรงนั้นไงใช่ไหมเราก็ไปตรงนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดเพจนะครับเพื่อไปดึงลูกค้าจากที่เราไปโพสต์ในกลุ่มไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไปโพสต์ใน Market Page ให้เขามาที่ติดตามที่เพจเราเพื่ออะไรเพื่อง่ายขึ้นในการขายครั้งต่อไปนั่นเองเนาะแค่นั้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับคุณจะต้องมี LINE Business นะผมใช้มา LINE Business เนี่ย LINE OA เนี่ยได้ผลนะครับมีโปรโมชั่นอะไรบอร์ดแคสต์ออกไปเนี่ยเรียกว่ามีผลตอบรับกลับมาแบบคุ้มค่ามากๆถ้าคุณเป็นคนที่สนใจทำออนไลน์จริงๆนะครับคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้เพราะนั้นเพจเป็นเหมือนกับการที่เราสร้างแบรนด์เรานะการสร้างแบรนด์เราเขาจะรู้จักเราก็ต่อเมื่อเขารู้จักเพจเราถ้าเขานึกถึงสินค้าตัวนี้เขาต้องนึกถึงเพจเราเขาเป็นปัญหาแบบนี้เขาเจอปัญหาแบบนี้เขาต้องนึกถึงเรานึกถึงเพจเรานั่นคือการสร้างแบรนด์นะครับนั่นคือการสร้างแบรนด์ตอนนี้ผมไม่ได้สร้างเพจอย่างเดียวนะผมสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยนะครับเพื่ออะไรนะครับเผื่อว่าวันหนึ่ง Facebook เนี่ยเขาปิดเพจผมเนี่ยผมก็ยังมีเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับดึงจากไหนนะครับก็ Facebook เขาสามารถให้เรานะเอาเว็บไซต์นะครับที่เราสร้างเนี่ยมาผูกกับแฟนเพจได้เห็นไหมข้อดีของแฟนเพจนะครับมาผูกกันได้เพราะนั้นลูกค้าตามเราที่เพจเนี่ยยังตามไปที่เว็บไซต์อีกตามไปดูโปรโมชั่นอีกถ้าเราแบบมีแท็กติกมีในการมีเขาเรียกว่ามีในการดึงลูกค้านะครับวันนี้ทุกคนดูหน้าเพจเนี่ยจะได้ราคาเต็มแต่ถ้าทุกคนคลิกเข้าที่เว็บไซต์เนี่ยจะได้ในราคาพิเศษคุณว่าลูกค้าคลิกไหม
คลิกแต่นั่นเป็นการดึงลูกค้าเข้าเว็บไซต์เรานะครับให้เขาไปดูในเว็บไซต์เราเขาก็จะไปเป็นลูกค้าเราในเว็บไซต์อีกเว็บไซต์เนี่ยตราบใดที่เรามีเงินจ่ายตังค์ให้กับเซิร์ฟเวอร์นะเขาก็ไม่ปิดเราง่ายๆนะครับเขาก็ไม่ปิดเราง่ายๆไม่เหมือนกับ Facebook Shopee Lazada eBay หรือ Amazon ถ้าเราทำอะไรผิดกฎเขาเนี่ยก็มีโอกาสโดนปิด Account นะครับนะสำหรับตัวผมเป็นคนทำออนไลน์ 100% นะวันๆก็จะอยู่กับเรื่องพวกนี้ทำงานหลายอย่างมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นออนไลน์วันไหนทำงานที่บ้านเบื่อก็ไปนั่งทำงานที่เซ็นทรัลนะครับที่พิษณุโลกนะไปอ่านหนังสือฟรีบ้างนะครับไปผ่อนคลายบ้างนะก็การทำออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่เราเลือกใช้ชีวิตได้นะครับถ้าคุณทำออนไลน์เป็นแล้วถ้าเกิดคุณทำออนไลน์แข็งแกร่งคุณจะได้เวลาได้ชีวิตครอบครัวนะครับได้อิสระทางความคิดของตัวคุณเองวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทีมงานนะครับคุณทำออนไลน์นะวันนี้ถ้าคุณคิดผิดนะครับคุณก็เจ๊งอยู่คนเดียวถ้าคุณคิดถูกคุณก็รวยอยู่คนเดียวจะถามว่าถ้าวันนี้คุณคิดผิดคุณคิดผิดนะครับคุณทำออนไลน์คุณมีหน้าร้านไหมไม่มีนะครับคำว่าออนไลน์นี่ไม่มีหน้าร้านนะยกเว้นว่าคุณทำหน้าร้านแล้วเอาออนไลน์เสริมเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดผิดคุณเจ๊งนะครับคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าไม่ต้องจ่ายค่าเช่าหน้าร้านเนาะเพราะนั้นเนี่ยการทำออนไลน์วันนี้คุณคิดผิดนะครับก็ไม่ส่งผลเสียหายอะไรให้คุณมากคุณอาจจะได้ออเดอร์น้อยลงแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่แค่นั้นเองนะครับนี่คือที่ผมสนับสนุนอยากให้ทุกคนทำออนไลน์นะผมเห็นหลายคนแบบว่าเลิกทำออนไลน์แล้วไปเปิดหน้าร้านคุณรู้ไหมว่าการเปิดหน้าร้านมันเป็นการลงทุนที่มหาศาลนะการที่คุณจะเปิดร้านข้าวสักร้านเนี่ยคุณต้องมีเงินอย่างน้อยนะครับครึ่งแสนนะครึ่งแสนนะครับกับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาจริงเอาจังกับการทำออนไลน์เนี่ยเนาะไม่มีต้นทุนอะไรมากเนี่ยพอ Facebook เขาก็ให้คุณเป็นเจ้าของสื่อเองได้นะครับคุณจะไลฟ์สดคุณจะโพสต์ขายคุณจะอะไรคุณก็ทำได้ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ทำผิดกฎเขานะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าสิ้นเดือนมาไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณว่าต้องจ่ายลูกน้องเท่าไหร่จ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ไม่ต้องคิดนี่คือข้อดีของออนไลน์นะที่อยากจะให้ทุกคนมองเห็นที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้คุณจะสังเกตได้ว่านะครับคนขายอาหารเขาก็ไม่มีหน้าร้านนะเขาส่งแบบ delivery แทนไม่อาศัยบริษัทตัวแทนก็ส่งเองนะครับมีญาติพี่น้องอะไรก็จ้างญาติพี่น้องแหละไปส่งให้แบบนี้ในพิษณุโลกมีเยอะนะครับไม่งอลูกค้าแบบขาจรขาประจำอะไรไม่เอาแล้วคือผัดข้าวอย่างเดียวรอออเดอร์จาก Facebook รอออเดอร์จากออนไลน์อย่างเดียวเด้งมาปั๊บผัดปั๊บส่งเลยเป็นแบบนี้แล้วนะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนแบบเปิดร้านอะไรที่มาแบบว่ามันไม่รู้นะความคิดส่วนตัวผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะแล้วนะครับหรือว่าใครยังมองว่ามันจำเป็นต้องเปิดอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกคงเพียงแต่ผมมองว่าการทำออนไลน์มันเข้าถึงคนได้มากกว่าไม่ใช่ว่าคนขี้เกียจลงแต่ว่ามันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนมากกว่าเนาะคนสั่งข้าวกินเพราะไม่ใช่เขาขี้เกียจนะครับแต่เขาจ่ายเพิ่ม15 บาทดีกว่าเขาต้องเดินออกไปหาร้านข้าวต้องขับรถไปฝ่ารถติดต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยงานก็เยอะทำงานที่บ้านด้วยอันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมยังยืนยันว่าออนไลน์ทำได้อยู่ที่คุณไปถูกที่ถูกเวลาไหมแล้วก็
ที่สำคัญนะครับคุณต้องมีวิธีคิดที่เป็นแนวบวกได้ไม่ได้ต้องคิดบวกไว้ก่อนนะเพราะคนที่มองเห็นโอกาสเนี่ยเกิดจากการคิดบวกเท่านั้นนะครับคนที่ล้มเหลวก็คือคนที่เฮ้ออย่างนี้ทุกวันมันทำให้คุณท้อแต่ถ้าคนเขาคิดแนวบวกไม่เป็นไรลองใหม่เนาะเพราะนั้นกว่าเขาจะผลิตหลอดไฟให้เราใช้ได้เนี่ยเขาไม่ใช้คำสำหรับตัวเขาไม่ใช้คำว่าล้มเหลวนะครับเขาลองใหม่ทุกครั้งเขาลองอยู่ 20,000 กว่าครั้งถึงจะมีหลอดไฟให้เราใช้ทุกวันนี้เพราะนั้นครั้ง2ครั้งเนี่ยเรื่องเล็กก็ ขอสรุปวันนี้นะครับใครที่อยากเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับก็แนะนำเลยโปรไฟล์แล้วก็กลุ่มแล้วก็มาร์เก็ตเพจสำหรับเรื่องของแฟนเพจเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆทำค่อยๆศึกษานะครับเอาแบบว่าธรรมชาตินะเอาแบบออร์แกนิกนะเอาแบบว่าไม่ยิงโฆษณาไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทำได้ส่วนมากผมก็ไม่ได้ยิงโฆษณาแล้วทุกวันเนี้ยใช้วิธีการไลฟ์สดไปไลฟ์สดที่ TikTok แล้วก็ดึงคนจาก TikTok มาติดตามที่ Facebook แล้วก็ดึงคนจาก Facebook ไปติดตามที่ YouTube ให้เขาไปติดตามต่อๆไปมันทำได้เนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะหวังว่าไลฟ์สดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นช่องทางเนาะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านส่งทุกคนเข้านอนสวัสดีครับ